รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดีค่ะคุณผู้ชมเดือนแรกของปีกระต่ายทองกำลังจะผ่านไปขอให้คุณผู้ชมพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ข้าวหวานสำราญใจครอบครัวของนานาพวกเราจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ตายแล้วน่ากินเหลือเกินช่วงวันนี้ของนานานะคะมีเมนูเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดมาฝากกันค่ะนานาจะเอาข้าวมันเนี่ยนะคะมากดลงในพิมพ์เหมือนเค้กเลยแล้วก็ทอดหมูส้มทอดกรอบวางหน้าข้าวมันข้างบนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข้าวมันกับหมูส้มทอดเนี่ยเป็นของที่กินแล้วเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะ wow. ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะมีเมนูวุ้นปลาคาร์ฟมาฝากค่ะปลานี่เขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะเขาบอกกันว่าเดือนนี้เป็นเดือนมงคลเพราะเป็นเดือนที่มีเทศกาลตรุษจีนเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนอาจารย์เมย์ก็เลยมีขนมที่นอกเหนือจากจะอร่อยแล้วยังมีความหมายดีๆมาฝากค่ะทำมาค้าขายกันเฮงๆๆนะครับมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับทั้ง2เมนูที่นานาบอกไปเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะคะง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเราแค่แกะหมูส้มมอสคอร์คลาวแป้งแห้งๆแบบนี้น่ากินจังเลยอ่ะเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะตอนนี้มี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดสำหรับทำชิฟฟ่อนเค้กมาฝากกันค่ะการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูแบบตั้งยอดมักเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำเบเกอรี่เนื่องจากการตีไข่ขาวมีข้อจำกัดหลายอย่างได้แก่ห้ามมีไขมันในไข่ขาวเช่นน้ำมันพืชหรือเนยภาชนะที่ใช้ต้องไม่มีคราบไขมันต้องล้างและเช็ดให้แห้งหรือห้ามมีไข่แดงปนลงในไข่ขาวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้ตีไข่ขาวไม่ขึ้นตีไข่ขาวอย่างไรให้ถูกวิธีการตีไข่ขาวเป็นพื้นฐานในการทำเบเกอรี่โดยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ต้องตีไข่ขาวกับน้ำตาลเช่นชิฟฟ่อนเค้กเมอแรงมาการองเป็นต้นซึ่งการตีไข่ขาวให้ถูกวิธีและตั้งยอดที่ถูกต้องจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันการตีไข่ขาวที่ผิดวิธีก็ทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันการตั้งยอดของไข่ขาวคืออะไรหลายคนสงสัยว่าการตั้งยอดของไข่ขาวแบบไหนเหมาะกับการทำชิฟฟ่อนเค้กโดยปกติการตั้งยอดของไข่ขาวจะแบ่งเป็น3ลักษณะคือ 1. ตั้งยอดอ่อนฟองไข่จะมีลักษณะเนื้อละเอียดเมื่อตีเสร็จปลายยอดจะแหลมและโค้งปลายลงมาเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเหลวเมื่อนำไปอบขนมจะขึ้นฟูน้อยเนื้อแน่น 2. ตั้งยอดกลางฟองไข่จะมีลักษณะเนื้อละเอียดเมื่อตีได้ที่จะมียอดที่คงตัวปลายแหลมโค้งปลายเล็กน้อยเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งจะได้ส่วนผสมที่มีความข้นพอดีเมื่อนำไปอบขนมจะขึ้นฟูได้ดีเนื้อเนียนละเอียดสวย 3. ตั้งยอดแข็งฟองไข่จะมีลักษณะที่จับกันเป็นก้อนไม่มียอดปลายแหลมเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งจะใช้เวลาในการคนตะล่อมนานเข้ากันยากหากคนตะล่อมไม่เข้ากันจะมีจุดขาวๆของไข่ขาวเมื่ออบเสร็จจะเห็นเป็นดวงๆไม่สวยงามเนื้อเค้กหยาบกว่าปกติเทคนิคการทำชิฟฟ่อนเค้กอยู่ที่การเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กที่มีคุณภาพเช่นแป้งเค้กราวริบบิ้นเนื่องจากเป็นแป้งที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้แป้งสามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิฟฟ่อนเค้กจะช่วยให้ชิฟฟ่อนเค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งเค้กดาริบบิ้นกับผงฟูให้เข้ากัน
เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีเขียวคนส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดกลางปิดเครื่องค่ะการตีไข่ขาวภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันการมีคราบไขมันจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นฟูยากตักส่วนผสมไข่ขาวลงตะล้อมกับส่วนผสมแป้งคนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วประกอบด้วยเค้กแผ่นที่2หั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชิฟฟ่อนเค้กที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะจากเทคนิคการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM คุณผู้ชมคะข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากกันจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะแต่ข้าวมันของนานาวันนี้จะทำเป็นรูปแบบเหมือนเค้กเลยนะเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำข้าวมันก่อนใช้ข้าวนะคะข้าวสารใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายจากนั้นตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะคะข้าวมันเนี่ยต้องหุงด้วยกะทิกะทิอย่างเดียวหุงข้าวเนี่ยจะทำให้รสชาติมันเข้มเกินไปนะที่สำคัญจะไหม้ด้วยเพราะฉะนั้นเติมน้ำลงไปนะคะคนส่วนผสมก่อนให้ทุกอย่างมันเข้ากันเท่านี้ยังคุณง่ายมากๆเลยจากนั้นเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะเราจะมาทอดหมูส้มกันค่ะเวลาทอดอะไรก็ตามเนี่ยนะใช้น้ำมันปาล์มทอดเสร็จแล้วของจะกรอบง่ายแล้วก็กรอบนานแนะนำน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะฝาสีเขียวแบบนี้เลยระหว่างรอน้ำมันของเราร้อนนะคะหมูส้มที่ว่าวันนี้เนี่ยคุณขานานาเลือกเป็นหมูส้มตราวาสนาแบบนี้เลยเขาจะหมักละหมูส้มจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงที่สำคัญเนี่ยนะคะความชอบที่สุดของนานาคือมันเป็นหมูติดมันนะคุณคิดดูสิว่าเวลามันเนี่ยนะทอดเนี่ยนะจะอร่อยแค่ไหนเนาะเพิ่มความกรอบนะคะของหมูส้มด้วยนี่ค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิหมูส้มตราวาสนาเนี่ยซีลอย่างดี2ชั้นแบบนี้เดี๋ยวนานาใส่ถุงมือตัวแป้งเนี่ยจะได้เกาะหมูของเราทุกชิ้นเลยโอ้โหคุณดูสิมันหมูเนี่ยคือ the base เลยนะ wow. อร่อยเหลือเกินขยำแบบนี้นะคะให้แป้งเนี่ยเข้าไปเคลือบหมูส้มของเราให้ทั่วเป็นหมูส้มที่เนื้อเน้นๆมันแบบพอดีอ่ะคุ้มมากชมเนี่ยคือเราเห็นชิ้นไหนมีมันเราอยากแอบแยกไว้จังแล้วแบบเดี๋ยวเอาชิ้นเนื้อให้คุณผู้ชมทานเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องแบบรักษาสุขภาพนิดนึงส่วนนานายินดีเสียสละเองเนี่ยคุณขยำไปเรื่อยๆนะแป้งจะเกาะหมูส้มของเราทั่วเลยง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเราแค่แกะหมูส้มออกจากคอเคล้าแป้งแห้งๆแบบนี้คุณดูสิโอ้ยตายแล้วตายแล้วน่ากินเหลือเกินเดี๋ยวใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็คีบชิ้นที่เหลืองแล้วขึ้นมา
มันจะมีชิ้นที่พอเหลืองแล้วก็คีบเขาขึ้นนะคะโอ้ยดูสิดูสิน่ากินจังเลยพอหมูส้มนะคะกรอบจนเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นมาแบบนี้น่ากินจังเลยอ่ะชิ้นที่ใสๆนี่คืออร่อยมากนะคุณเพราะมันคือมันน่ะเวลากัดเข้าไปมันจะแบบแบบชัดเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็มันแบบฉ่ำๆตายแล้วน้ำลายวิ่งเวลาแป้งเนี่ยนะคะเกาะหมูส้มแบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่กรอบแล้วก็อร่อยมากเลยนานากระจายหมูส้มสุดอร่อยของนานาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะโรยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตาไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเราจะโรยเจ้าผงไทยเชฟของเราลงไปบนหมูส้มกรอบๆนะคะเราชอบแพ็กเกจของเขามากเพราะตัดซองออกมาเสร็จแล้วคุณขาข้างในเขายังมีซิปล็อกอีกชั้นหนึ่งเรียกได้ว่าซีลความอร่อยแบบคุณภาพเน้นๆเลยเค้กข้าวมันของนานาเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟใส่พิมพ์แบบนี้เหมือนเขาเป็นเค้กโอ้ข้าวสวยมากกลิ่นหอมหอมโอ้ข้าวน่ากินมากสุดๆ กดนะคะข้าวลงไปในริงของเราอย่างนี้ยกขึ้นมาจะได้เป็นทรงเหมือนเค้กเลยจากนั้นเราจะยกข้าวของเราขึ้นจากนั้นเดี๋ยวเราจะสุมหมูส้มกรอบของเราลงไปข้างบนเลยค่ะนี่ชิ้นเนี้ยจากนี้ก็ใช้ความสามารถในการมือเบาตัวเบานะคะโรยเข้าไปฝั่งนี้จะน้อยใจว่าทำไมเขาไม่ได้อ่ะเพิ่มจากนั้นนะคะเราใส่ขิงลงไปแตงกวานะคะปอกเปลือกคั่นเตาพริกขี้หนูสวนนะคะวางเป็นเม็ดแบบนี้ลงไปผักชีช่อหนึ่งนะคะเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดของนานาทำไม่ยากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกปากอย่างแน่นอนข้าวหวานสำราญใจช่วงอาหารคาวอร่อยอิ่มท้องแล้วอาจารย์เมย์กับเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวกับเมนูอาหารหวานแสนอร่อยติดตามชมพร้อมๆกันนะคะอีกหนึ่งเมนูมงคลจากอาจารย์เมย์นะครับวุ้นปลาคราฟนะครับหรือว่าค่อยฟิชเชอรี่นะครับปลาเนี่ยเขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะมีเงินเหลือใช้เหลือกินตลอดเมนูความหมายดีๆที่สำคัญอร่อยอร่อยเหมาะกับเดือนนี้เดือนแห่งตรุษจีนนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะแต่ตอนนี้นานามีอีก2เมนูความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์จากผงวุ้นตรานางเงือกและฮุมมุสถั่วเขียวจากน้ำมันพืชมรกตไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์มาฝากกันค่ะวิธีทำพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกดด้วยพิมพ์วงแหวนกรูแป้งพายลงในพิมพ์ถ้วยจีบที่เตรียมไว้ใช้ส้อมกดให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นมะพร้าวอ่อนตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งกวนไส้คนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันอีกครั้ง
การคนส่วนผสมของแห้งก่อนนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนละลายได้ทั่วทั้งหมดไม่เป็นเม็ดหลังต้มเสร็จจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงภายที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตกแต่งด้วยดอกไม้น้ำตาลและใบแก้วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์เมนูโดนใจจากผงวุ้นปลาหนังเงือกทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูฮันมูสถั่วเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ถั่วเขียวแช่น้ำต้มจนนุ่มลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมซอยลูกกระวานป่นยี่หร่าป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมะนาวง่าขาวป่นและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปั่นผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยปาปริก้ารับประทานกับแตงกวาแครอทและเซเลอรี่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูฮันมูสถั่วเขียวสำราญใจในช่วงนี้นะครับแม่อยู่กับอาจารย์เมย์แล้วก็ทีดี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ยังเป็นซีรีส์ขนมมงคลกับอาจารย์เมย์อยู่นะฮะบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้เนี่ยเฮงมากๆความหมายดีมากๆแล้วก็สวยงามอลังการความอร่อยการันตีชื่อเมนูบอกไปเลยครับคอยฟิชเจลลี่ค่ะคอยฟิชนะฮะก็คือปลาคราฟนั่นเองวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นปลาคราฟกันครับตอนการทำวุ้นปลาคราฟนะครับง่ายๆเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าชื่อเมนูเป็นวุ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมซองนี้จริงๆครับถึงจะได้วุ้นที่มีคุณภาพนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนเลย1ช้อนครึ่งหนึ่งนะจากนั้นนะครับส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะฮะผมใส่พร้อมกันเลยวานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแป้งข้าวโพดนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราจะผสมให้เขาเข้ากันก่อนเนาะโอเคจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีของเขานะขาวข้นหอมนะครับจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำเปล่านะครับโอเคก่อนที่จะเปิดไฟนะฮะเพื่อความหอมนะครับอันนี้เป็นใบเตยนะฮะแล้วก็มัดปุ่มเราจะได้คนกันง่ายๆเนาะช่วงที่เรารอเขาเดือดนะเทดดี้เอาปลานี้ออกมาอันนี้คือพิมพ์ปลาคราฟปลาคราฟสาเหตุที่บอกว่าโอเคเราจะต้องเป็นปลาคราฟเนี่ยเป็นเพราะอันนี้ศึกษามาให้เลยนะฮะเขาบอกว่าใครนะฮะที่กำลังทำมาค้าขายอยู่ปลานี่เขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะทำให้แบบขายดีซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่องนะฮะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ปุ๊บนะแล้วทำมาค้าขายปุ๊บเนี่ยทำเมนูนี้กินเมนูนี้หรือทำเมนูนี้ไปฝากคนรู้จักรวยบอกเลยปีนี้รวยเลยนะโอ้โหพูดอย่างนี้คนลุกเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราสังเกตไม่มีน้ำอ๋อเป็นเคล็ดลับใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเราทำวุ้นใช่ไหมพิมพ์ของวุ้นน่ะต้องมีน้ำหน่อยหมาด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 เพราะสมมุติไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวมาเราแกะยากการที่มีน้ำหมาดหมาดนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราจะแกะวุ้นออกจากพิมพ์มันแกะง่ายขึ้นใช่แต่สมมติเราเยอะไปเราก็เทออกมาแค่นั้นเองตอนนี้เราดูซิเขาไม่มีที่รองเราก็ต้องหาอะไรที่ว่า มันช่วยเขายึดเขาได้แต่ปลาคราฟเนี่ยเขามีสีสันนะค่ะเรามาสีขาวอย่างนี้อันนี้เป็นพันเผือกนะปลาไม่เผือกไม่ได้นะค่ะเขาต้องมีสีแบบสีส้ม
สีดำสีอะไรคนเล่นกันตัวเป็นล้านเป็นแสนนะเห็นไหมเจดี้โอ้โหในเขาจะมีสีเหลืองมีสีแดงมีสีส้มแล้วก็มีสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลคือช็อกโกแลตนะปลาสีช็อกโกแลตเหรอนิดหน่อยเพราะมันปลาค้าแบบยังไงเขาก็มีสีแบบนี้อยู่แล้วใช่ขันใหม่เตรียมประมูลเลยนะฮะคุณผู้ชมนะแต่ก็ตาของเขานะลูกเกดค่ะอ๋อใช้ลูกเกดใช่ครับเพื่อความเป็นมงคลของเมนูนี้นะฮะอาจารย์เมแนะนำว่าต้องเป็นปลาคราฟเท่านั้นนะครับใช่ค่ะนี่ปลาคะไม่ได้โอเคครับปลาทองก็ยังไม่ได้เลยแม่ไม่เข้าใจลูกโอเคครับส่วนผสมของเราต้องมั่นใจว่าเดือดเนาะเพราะมีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งวุ้นด้วยนะครับใช่โอเคแต่สังเกตตอนนี้ข้นขึ้นเยอะเลยนะแป้งน่าจะเริ่มสุกแล้วรอเขาเดือดนิดนึงเนาะอ่ะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์เมย์เนี่ยเตรียมสีผสมอาหารไว้4สีนะครับสีเหลืองสีส้มสีแดงและสีน้ำตาลนะก็แต่ละสีเนี่ยก็คือใส่ลงไปในถ้วยเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะตักส่วนผสมวุ้นลงไปแต่ไม่เยอะเพราะว่าเหมือนจะเอาไปแบบทำเป็นผิวนะใช่ที่เอาไปเตยออกเลยโอเคเดือดแล้วนะเราก็ปิดไฟเลยพอไหมอีกนิดนึงโอเคพออ่ะจะตักตัวส่วนผสมวุ้นลงไปในสีผสมอาหารนะครับอย่างละ2ช้อนนะสวยงามเอาละครับพอผสมเนี่ยแต่ละสีเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่แบบศิลปะละใช่นะครับอาจารย์เมย์ก็ลวดลายเลยอยากให้ปลาคราฟของคุณเป็นสีไหนตรงไหนบ้างจัดการได้เลยนะจากนั้นนะอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีลูกเกดเขาเลือกเอาไปแช่อยู่ในตัวส่วนผสมวุ้นเนาะแล้วก็มาแปะตรงพิมพ์ที่เขาเป็นตานะครับเราเทไปนี่คือพอดีพิมพ์เลยไหมค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นนะเซตตัวใช่ไหมแล้วเราก็เอาครีมฟิล์มปิดไว้เข้าตู้เย็นครับอีกหนึ่งเมนูมงคลจากอาจารย์เมย์นะครับวุ้นปลาคราฟนะครับหรือว่าโค้ยฟิชเชอรี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะคนไหนที่ประกอบกิจการอยู่นะครับทำมาค้าขายนะครับเมนูนี้เนี่ยเหมือนเป็นเมนูที่อาจารย์เมย์ตั้งใจทำให้แล้วก็มอบให้ทุกคนนะฮะ FC ทุกคนทำมาค้าขายกันเฮงๆๆนะครับมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับประสบความสำเร็จในการทำงานธุรกิจนะครับอาจารย์เมย์ครับมีคำอวยพรยังไงบ้างครับขอให้ทุกคนนะมีเงินมีใช้ตลอดแต่ก็คือเนียนๆอยู่หยีมีเงินเหลือใช้เหลือกินตลอดนี่แหละครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะฮะข้าวหวานสำราญใจนะครับนอกจากจะมีเมนูอร่อยๆแล้วยังมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่มอบให้กันตลอดนะฮะทั้งคำอวยพรความเป็นมงคลนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนด้วยนะครับเฮงๆๆกันทุกคนนะครับติดตามชมความอร่อยนะฮะแล้วก็ความสนุกกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะฮะเวลาใหม่นะฮะขอย้ำอีกทีบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมดูสูตรวันนี้นะฮะโอ้จดไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับมีอีกเพียบเลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งฝักฟู้ด TV ครับสำหรับวันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจนานาเทคนี่และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะเอาถั่วแขกมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูชิฟฟ่อนเค้กของอาจารย์เมย์นะฮะขอให้กลับไปทำเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นคำพูดหรือคำสั่งครับเนี่ยกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลย